สำหรับส่วนนี้นะครับก็จะนําเสนอการใช้นําพายนะในการประมวลผลภาพนะก็การเป็นการผลภาพเบื้องต้นนะง่ายๆนะครับทําอะไรบ้างล่ะก่อนอื่นนะครับเราสามารถที่จะใช้ Matplotlib เนี่ยนะครับมาแสดงภาพได้นะครับแสดงภาพได้นะก็วิธีใช้นะครับก็เราเคย Matplotlib.pyplot ใช่มั้ยครับเป็น PLT นะครับมันจะมีอันบริการนึงครับเรียกว่า Matplotlib.image นะครับนะเป็น MP image แบบนี้นะเราก็สามารถที่จะสร้างอ่านแฟ้มข้อมูลมาแฟ้มหนึ่งนะแฟ้มภาพนะครับอ่านก็ใช้ im read นะของไอ้เจ้า mp image นะครับอ่านเสร็จปั๊บก็เก็บไว้ในตัวแปรนะตั้งชื่อว่า image ก็แล้วกันนะแล้วก็ยืม pyplot เนี่ยนะครับมาแสดงนะอันนี้ image read แล้วนี่ก็ image show ตรงนี้นี่มันแค่เอาภาพเนี่ยลงไปในหน่วยความจำเท่านี้นะครับยังไม่แสดงทางจอนะอยากแสดงปั๊บก็ show เอานะก็จบนะง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็ได้ภาพนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็แค่นี้เองง่ายๆเลยนะแต่ต้องเข้าใจอย่างนึงก่อนว่าเราจะประมวลผลภาพใช่ไหมครับก็ต้องเข้าใจโครงสร้างนะของภาพภายในหน่วยความจำสักเล็กน้อยนะเราจะอย่างนึงว่าไอ้เจ้าภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะครับความจริงเนี่ยมันประกอบด้วยจุดๆๆๆนะดูมองไปแล้วเนี่ยมันก็คือเป็น image นั่นเอง image แต่ว่าเนี่ยเป็น array ครับเป็น array นะที่ภายในแต่ละช่องเนี่ยนะภายในแต่ละช่องเนี้ยแต่ละช่องในนี้เนี่ยครับนะจะเป็นเลขครับจะเป็นเลขในที่นี้นะครับเพื่อความง่ายนะเราจะเสนอเวอร์ชันง่ายๆนะครับจะเป็นเลขจำนวนจริงที่มีค่าระหว่าง0ถึง1นะครับ0 1เนี่ยแทนความเข้มของสีความเข้มของสีนะตัวอย่างเช่นถ้าผมซูมเฉพาะบริเวณนี้มานะครับซูมบริเวณนี้มาเนี่ยเห็นมั้ยเราจะเห็นมากขึ้นนะครับความมันเป็นจุดๆๆนะครับเป็นสีประกอบกันนะแต่ละอันเนี่ยก็เป็น1จุดภาพนะเขาจะเรียกตรงนี้อย่างนี้นี่เป็น1จุดนะเขาเรียกว่า1จุดภาพ1พิกเซลนะครับพิกเซลก็ย่อมาจาก picture element นะครับนะ picture element นะนะครับนะคือเป็นองค์ประกอบหน่วยย่อยเลยนะของตัวภาพนะครับพิกเซลนะแต่นี่1พิกเซลเนี่ยนะครับมันแทน1จุดสี1จุดสีนะครับแต่ไอ้เจ้า1จุดสีเนี่ยนะข้างในเนี่ยประกอบด้วยสีย่อยๆที่เป็นแม่สีทางการแสดงภาพทางจอนะครับอยู่3สีด้วยกันคือแดงเขียวน้ำเงินนะครับแดงเขียวน้ำเงินนะทีนี้เนี่ยในแต่ละค่าในนี้นะครับมันเป็นค่าความเข้มของแม่สีนั่นเองนะซึ่งอยู่ระหว่าง0ถึง1 0ถึง1 0ถึง1นะครับถ้าเป็น0เลยนะก็คือตรงเนี้ยไม่มีองค์ประกอบถ้าเป็นแดงนะครับแดงเป็น0คือเป็นดำครับมืดไปเลยนะแดงเป็น1แสดงว่าเป็นแดงสดที่สุดนะเขียวก็ทำนองเดียวกันครับถ้าเขียวตรงนี้เป็น0ก็คือไม่มีเขียวก็เป็นดำไปนะครับถ้าเป็น1ก็เป็นเขียวสดๆนะอย่างตรงนี้จะเป็นรูปนี้นะครับเป็นอย่างนี้เราก็สามารถแปรเปลี่ยนตรงนี้ได้มากมายนะคุณแปรไปแปรมาเนี่ยนะก็เป็นการผสมสีก็จะได้สีสารพัดนะสีสารพัดเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็น 0.5 0.5 0.5 ก็ได้สีเทาใช่ไหมครับและสีเทามีหลายระดับอีกนะครับอย่างที่บอกครับเพื่อความง่ายของการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการประมวลภาพนะครับเราจะจำกัดนะการประมวลผลที่ประมวลผลแฟ้มประเภท PNG เท่านั้นนะครับแฟ้มที่มีนามสกุลเป็น PNG นะโค้ดเหล่านี้เนี่ยเพื่อประมวลผลแฟ้มประเภทอื่นนะ JPEG เอ้ย GIF ไฟล์เลยอาจจะผิดนะครับนะเราจะไม่ลงละเอียดเพราะว่าอยากจะให้ถูกเนี่ยมันจะมีรายละเอียดต้องนำเสนอมากกว่านี้นะครับอันนี้เพื่อความง่ายนะครับเราจะจัดการกับแฟ้ม PNGงั้นภาพจะสังเกตภาพในบทในช่วงนี้ทั้งช่วงเนี่ยนะครับจะเป็นภาพ PNG หมดนะครับเนื่องจากมันเป็น3สีเนี่ยนะครับนะความจริงเนี่ยภายในเครื่องจริงเนี่ยนะครับที่เราอ่านตรงนี้มาเนี่ย image read เนี่ยนะครับกลับมาที่นำพาย array ชื่อว่า image ตรงนี้เนี่ยนะครับความจริงเนี่ยจะเป็น array 3มิติครับ3มิติไม่ใช่เป็นภาพ3มิตินะแต่เป็น array ที่มี3มิตินะครับนะก็คือตัวอย่างเช่นอย่างรูปนี้มันเป็นภาพขนาดเท่านี้ครับ350ภาพนะครับ350คูณ449นะ350คูณ449นะครับเวลาภาพขนาดเท่านี้นะครับมันก็จะมีเท่านี้จุดใช่มั้ยครับนะขนาดเท่านี้มีเท่านี้จุดนะนะครับ1จุดเนี่ยจะเก็บทั้งหมดอยู่3สีย่อยความเข้มของ3สีนะครับแต่ละค่าความเข้มนี่ก็เป็นค่าจำนวนจริง0ถึง1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้จึงเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเท่านี้ค่าครับเก็บข้อมูลทั้งหมดเท่านี้ค่านะครับซึ่งแต่ละค่าเป็นค่าจำนวนจริง0ถึง1
ดังนั้นเนี่ยนะครับเชฟเนี่ยเจ้าเชฟรูปร่างของไอ้เจ้าสิ่งที่เราอ่านเข้ามาแล้วเก็บไว้ในตัวแปรเช่นไอ้ตัวแปรชื่อว่า IMG แบบนี้นะครับถ้าเรา IMG shape เนี่ยจะได้เท่านี้ครับนะนี่คือมิติครับนี่คือ3มิตินะแต่ละมิติตรงนี้คือเป็น350 449แล้วก็เลข3นะจะเขาจะจัดโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องจำตัวนี้ไว้นะครับแบบนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นในเมื่อรูปเมื่อกี้เนี้ยนะครับถ้าเรา image.shape เราได้อย่างนี้นะอันนี้คือต่อมาจากตรงเนี้ยนะครับตรงนี้โทษทีนะครับในตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ย IMG นะครับโหลด monument เข้ามาแล้วนะครับภาพเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็ไป .shape ดูซิก็ได้อย่างนี้นะถ้าเราเลือกเฉพาะสีแดงนะก็คือนี่ครับทุกอันนะครับเลือกเฉพาะมิติสุดท้ายคือ0นะก็จะได้สีแดงองค์ประกอบสีแดงนะครับถ้าเราเลือกมิติสุดท้ายคือ1ก็จะองค์ประกอบสีเขียวเห็นไหมครับมิติสุดท้ายคือน้ำเงินและองค์ประกอบสีน้ำเงินนะครับ3อันรวมกันก็ได้ภาพตามที่เมื่อกี้นี้แสงให้ดูนะเอาละตอนนี้การประมวลภาพเริ่มต้นนะครับเริ่มได้เลยครับลองคิดดูนะครับถ้าผมอ่านภาพมอนูเมนต์มานะครับอ่านมาปั๊บนะครับปุ๊บได้อิมเมจจะลืมเป็นนัมพายอาร์เรย์เป็นนัมพายอาร์เรย์นะครับผมบอกว่าให้เอา1เป็นลบอิมเมจแล้วมาเก็บไว้ในอิมเมจทับกลับนะครับทับกลับไปค่าเดิมเป็นการทำอะไรนะ1เดี๋ยวสังเกตว่านี่มันนี่1เป็นจำนวนจริงจำนวนเต็มธรรมดาตัว1นะครับเอาไปประมวลผลกับนัมพายอาร์เรย์ซึ่งมี3มิตินะแน่นอนเกิดบอร์ดแคสต์แน่นอนนะเลข1นี่ก็จะบอร์ดแคสต์ปลื้ดไปเป็นเท่ากับขนาดของอิมเมจจริงมั้ยนะครับแล้วก็ลบกันเป็นแบบตัวต่อตัวค่าต่อค่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยคล้ายๆอย่างนี้นะคล้ายๆอย่างนี้นะครับนะมี R มี G มี B อย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็มีค่าเต็มไปหมดเลยนะค่าเต็มไปหมดเลยนะครับนะพอหลังจากเราลบปั๊บปึ๊บเห็นมั้ยจาก 0.75 ตรงเนี้ยก็จะได้ 0.25 0.4 ก็ได้ 0.6 เพราะเอา1ไปลบนี่1.0 ก็ได้0นะครับนะรูปนี้เอาไปแสดงเนี่ยนะครับจะได้อะไรนะ image เท่ากับ1ลบ image ภาพนี้เปลี่ยนแปลงได้อะไรลองคิดดูเล็กน้อยนะครับคิดง่ายๆเดี๋ยวถ้าตรงนี้1 1 1 1 1คือแดงสดเขียวสดฟ้าสดรวมกันจะเป็นสีขาวนะครับพอเปลี่ยนกันว่าจะกลายเป็น0 0 0 0หมดเลยไม่มีทั้งองค์ประกอบทั้ง3สีจะเป็นสีดำ1เปลี่ยนเป็นสีขาวเห็นไหมครับนะจะได้ภาพกลับนะครับก็จะได้ภาพที่เรียกว่าเนกาทีฟภาพเนกาทีฟนะลองดูนะครับผมก็จะเขียน lead image เข้ามานะครับจะพลอต2รูปนะครับ sub plot 1แถว2หลัก2หลักเพราะฉะนั้นจะมีรูปนี้รูปนึงตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกรูปนึงนะครับวางข้างๆนะครับแต่ยังไม่แสดงนะครับนะ sub plot ปั๊บแล้วก็โชว์เลยโชว์ image เดิม image ที่อ่านเข้ามาเนี่ยนะครับโชว์ไปก็ได้รูปนี้นะเดี๋ยวโชว์จริงๆก็จะได้ทั้งหมดบนจอนะครับหลังจากนั้นคำนวณครับ1ลบ image ทับ negative นะครับ1ลบ image ไปเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ negative นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น numpy array อันใหม่นะครับแล้วก็ทำ subplot 1แถว2คอลัมน์จะเป็นองค์ประกอบที่2คือรูปตรงนี้นะรูปทางนี้นะครับโชว์ in negative นะครับปุ๊บนะก็สังเกตนะครับขาวจะได้ดำเหลืองจะได้น้ำเงินนะก็แน่นอนเขาก็จะได้รูปนี้นะครับง่ายๆมากนี่คือการประมวลภาพคิดมันท่าเดียวเองคิดมันท่าเดียวเองครับนะเนื่องด้วยมหัศจรรย์ของนัมพายอาร์เรย์นะครับคอนเซปต์ของบอร์ดแคสติ้งนะครับแล้วก็มีอิเลเมนต์ไวส์นะคือการคำนวณแบบตัวต่อตัวบอร์ดแคสก็ขยายปึ๊บให้มันภาพมันขนาดอาร์เรย์เท่ากันแล้วก็เริ่มประมวลผลแบบตัวต่อตัวปึ๊บปั๊บเดียวเสร็จมาท่านเดียวครับเสร็จแล้วนะโอเคนี่ประมวลผลภาพเบื้องต้นครับลองดูสิทำยังไงครับถ้าผมอยากจะได้ภาพนี้นะครับปรับแสงมันให้มันเบาลงเลยครับนะฮะให้มันเหมือนกับปรับความสว่างให้ลดลงครับปรับความสว่าง brightness ให้ลดลงทำไงครับอ่านเข้ามานะแล้วผมก็คำนวณไงตรงเนี้ยคำนวณไงครับแล้วได้ภาพ image ใหม่ซึ่งทึมๆกว่าของเก่านะครับตั้ง subplot นะ2 subplot นะครับ image show image ของเก่าได้รูปนี้อีก plot นึงคือ1แถว2หลักอันนี้ขออันที่2ตรงนี้นะครับเอา image dim มาแสดงได้รูปนี้โชว์ปุ๊บได้ภาพนี้ตรงนี้เขียนยังไงครับนะไปลองจินตนาการดูครับลองเติมดูลองเล่นดูว่าจะเขียนไงครับถึงจะได้รูปนี้นะสีทุกสีต้องลดทอนค่าของมันจริงไหมครับอย่างเช่นถ้าเราจะลดลงสัก 40% นะเพราะฉะนั้นตรงนี้สีมันเป็น111สีขาวเป๊ะเลยนะตรงนี้ต้องกลายเป็น .4.4.4 จริงไหมครับนะจะลดทอนยังไงเอ่ยนะลองไปลองดูนะครับลองดู
ลองเล่นกับมันดูแล้วก็จะเห็นนะครับหรือเทคนิคของการเปลี่ยนภาพสีเป็นภาพสีเทานะฮะสีเป็นสีเทานะครับก่อนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่านะสีเทาเนี่ยมันเกิดจากการที่องค์ประกอบแดงเขียวน้ำเงินเนี่ยนะครับมีความเข้มเท่ากันนะอย่างเช่นจุด C จุด C จุด C ทั้ง RGB เลยก็จะเป็นเทาระดับหนึ่งนะครับ111ก็กลายเป็นขาว00ดำเห็นไหมครับนะ0.1 0.1 0.1 ก็จะเป็นเทาเข้มๆทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านก็มาปั๊บนะครับแล้วก็เหมือนอีกละวาดรูปนี้นะสับพลอตนะครับเอา image เดิมไปแสดงนะหลังจากนั้นนะจองอะเรย์ใหม่จองอะเรย์ใหม่นะครับปึ๊บเนี่ย np.ndarray นี่คือจองอะเรย์ใหม่เนาะให้มีขนาดเท่ากับเชฟของรูปนะเพราะตรงนี้3มิติออกมาก็เป็นอะเรย์3มิติเหมือนกันเกรย์ตรงนี้มันอะเรย์3มิติเหมือนกันนะโอเคนะครับแต่ไม่มีค่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเพราะตรงนี้เราแค่จองอะเรย์ข้างในไม่รู้เป็นค่าอะไรนะครับนะเราก็เริ่มครับเริ่มดูนะครับอันนี้เขียนอะไรเอ่ยนะเขียนว่าองค์ประกอบ0คือสีแดงจะเท่ากับองค์ประกอบ1คือสีเขียวจะเท่ากับองค์ประกอบ2คือสีฟ้าของทุกจุดเห็นไหมครับของทุกๆจุดแปลกไหมครับของทุกจุดนะแต่ละจุดเนี่ยสำหรับแต่ละจุดนะที่แดงเหมือนเขียวเหมือนฟ้านะครับจะทำให้แดงเหมือนเขียวเหมือนฟ้าให้เท่ากับอะไรอ่ะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะก็เอาภาพนั่นแหละองค์ประกอบแดงมาบวกกับค่าความจริงไอ้ค่าจริงอะครับนะองค์ประกอบแดงมาบวกกับองค์ประกอบเขียวมาบวกกับองค์ประกอบฟ้าซึ่งตรงนี้มันเป็นสีอยู่เอามาบวกกันแล้วเฉลี่ยหาร3ครับเท่านั้นเองนะองค์ประกอบแดงเขียวกับน้ำเงินเนี่ยมาเฉลี่ยกันกลายเป็นค่าความเข้มของสีเทานะครับเราค่าความเข้มตรงนี้ที่ได้นะครับมาเติมทั้งองค์เปลี่ยนมันไปเติมเป็นองค์ประกอบแดงเขียวน้ำเงินด้วยค่าเดียวกันนะจุดนี้จุดต่างๆตรงนี้นะครับตรงนี้มันทำเป็นแบบเมทริกซ์เนอะเป็น element wise นะครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับทำพืชเดียวนะครับเสร็จเลยนะทั้งรูปเลยนะครับเนี่ยบรรทัดตรงนี้สามบรรทัดเนี่ยทำทีเดียวเสร็จทั้งรูปนะเพราะมันทำ element wise ทีละหยิบอันนี้มา3อันนะครับของแต่ละจุดรวมกันหาร3แล้วเติมในจุดที่ตรงกันของทุกๆจุดบนรูปเสร็จหมดเรียบร้อยเกรย์ก็จะนำไปวาดรูปนะครับก็เอาเกรย์ไปโชว์ก็จะได้รูปนี้ครับนะแมจิกก็อยู่ที่ความมหัศจรรย์อยู่ที่3บรรทัดเนี่ยแต่นี่เนี่ยนะครับสีเทามันก็บอกโอ้ตายไปเก็บสีเทาทำไมแบบนี้นะครับนะองค์ประกอบแดงเขียวกับน้ำเงินเนี่ยมันค่าเหมือนกันมันซ้ำกันมันเปื้องนะครับเขาก็บอกว่าอ่ะความจริงเนี่ยเราแทนภาพสีเทาแบบประหยัดเนื้อที่ได้นะโดยที่ให้ใช้อะไรแค่2มิติก็พอนะครับอะไรแค่2มิตินะแล้วเก็บความเข้มของสีเทาไปเลยนะไม่ต้องไปเก็บแยกสีเพราะว่าสีแต่ละสีนะครับที่ประกอบเป็นสีเทาเนี่ยแม่สีมันค่าเหมือนกันนะตัวไพพอดเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีทำเหมือนกันนะเราก็โหลด image มานะครับอันนี้โหลดมายังเป็นภาพ3มิติอยู่นะนะครับเป็น array 3มิตินะครับไม่ใช่ภาพ3มิติเป็น array 3มิติมีองค์ประกอบ RGB นะครับแสดงมาก็ได้รูปนี้นะครับวันนี้ก็นะเราจากภาพเดิมนะครับที่เป็นภาพ array 3มิติแบบนี้เราจะสร้าง array ใหม่นะครับของภาพเทานะครับให้มันมีเท่ากับแค่350449เท่านั้นคือตัดตรงนี้ทิ้งไปนะเพราะฉะนั้นเขียนง่ายๆก็คือเชฟเนี่ยนะครับให้เลือกเฉพาะ0จนถึงก่อน2นะฮะอันนี้คือ0 1 2นะ0ถึงก่อน2ก็คือเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้น image.shape 0ก่อน2คือจะเป็น tuple เท่านี้นะครับอย่าลืม image ได้ผลมาเป็น tuple นะ image เองเป็น3 array 3มิติ image.shape อันนี้นะครับจะได้เป็น2มิติเราจะค่านี้ไปใช้ครับแล้วก็ค่านี้ไปจอง array ละเห็นมั้ยจอง array แต่งวดนี้จอง array เป็นของภาพเทานะครับแต่เป็นแค่2มิตินะ2มิตินะครับเป็นอะเรย์2มิติโอเคแล้วก็เริ่มเลยเห็นไหมเอาเจ้าองค์ประกอบแดงนะครับของภาพเดิมบวกกับองค์ประกอบเขียวบวกองค์ประกอบฟ้านะครับรวมกันหาร3นะแล้วเอาไปเก็บลงไปในเกรย์เลยเห็นไหมครับเพราะตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเนื่องจากเราเลือกตรงนี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับรวมกันนะครับไม่ใช่อะไรก็ได้คือทุกอันนะทุกอันของมิติที่0กับ1เนี่ยนะครับรวมกันนะภาพออกมาก็จะเป็นของมิติ0กับ1นะครับส่วนมิติที่2ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้นะก็จะเอาองค์ประกอบแดงเขียวกับฟ้ามารวมกันหาร3ก็จะไปเก็บลงมาในเกรย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการหาค่าเฉลี่ยเลยจบปุ๊บบรรทัดเดียวเสร็จนะครับแล้วตรงนี้มัน2มิตินะคือเป็นภาพ350 × 449อยู่แล้วเรียบร้อยเราก็เอาในภาพนี้นะครับไปแสดงเฉยๆจบนะแต่วิธีแสดงตรงนี้ยุ่งเล็กน้อยนะครับวิธีใส่นะครับก็ต้องบอกด้วยนะครับบอกจะโชว์เกรย์นะแต่ต้องเป็น color map
เท่ากับเกรด้วยนะต้องบอกเขานะนี่ต้องบอกตัว I am show ด้วยนะครับบอกว่าเอ้ยจะแสดงภาพนี้นะผมที่คุณให้คุณนะเป็น2มิตินะแล้วเป็นภาพแทนสีเทานะครับเป็นแบบสีเทานะต้องบอกเขาแล้วเขาจะแสดงเป็นสีเทาเท่านั้นเองครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยนะพอหลังจากนี้ไปนี่เราจะประมวลผลภาพสีเทานะตัวอย่างต่อไปนะครับเพื่อความง่ายนั่นเองถ้าเราประมวลภาพบางทีเนี่ยประมวลผมแบบภาพ3สีนะครับสีจริงเนี่ยครับ RGB แล้วต้องประมวลผล3ครั้งนะครับ R ทีนึง G ทีนึง B ทีนึงแล้วค่อยมารวมกันในตรงเนี้ยแต่เพื่อความง่ายหลังจากที่จะทำต่อไปนี้นะครับเราจะเล่นกับสีเทาโอเคตอนนี้เราก็ใช้วิธีเมื่อกี้จากโปรแกรมนี้ใช่ไหมนะครับเราเนื่องจากการทำภาพสีเทานี่จะเกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแยกเป็นฟังก์ชันครับ Define นะครับ Grayscale Image เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรับ Image ที่เป็นภาพสีมาเราก็หยิบองค์ประกอบแดงเขียวน้ำเงินมาเฉลี่ยหาร3แล้วก็คืนกลับไปคืนกลับไปตรงนี้ก็จะเป็น Array 2มิตินะครับเนี่ยก็จะเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับเมื่อเราก็เขียนเมื่อกี้นี้ใหม่ได้ให้มันสั้นลงนะครับก็คืออ่านรูปเข้ามาแสดงรูปเดิมนะครับเปลี่ยนรูปเดิมเป็น Grayscale นะเก็บอยู่ใน Array ชื่อว่า Grayแล้วก็ไปแสดงจบเรียบร้อยตอนนี้ก็ลองไปทำเองนะครับเขาบอกว่าการองค์ประกอบแดงเขียวกับฟ้ามารวมกันหาร3เนี่ยภาพมันไม่ค่อยสมจริงในกรณีสีเทาเท่าไหร่นะครับสู้เอาแบบนี้ไม่ได้ครับนะ R คูณกับ0เนี่ยครับใช่0นี้นะใช่0นี้นะครับนะอันนี้เนื่องจากนะครับเหตุผลก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดสีบนจอภาพเนี่ยนะครับความสว่างของแดงเขียวฟ้าที่มันแสดงมาจริงๆเลยเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้แสดงด้วยระดับที่เท่ากันครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการชดเชยเท่านั้นครับไอ้ศูนย์เนี้ยนะศูนย์นี้ลองไปทำดูนะอันนี้คือภาพจะใช้บวกกันหาร3นะครับอันนี้คือภาพอีกศูนย์หนึ่งศูนย์ใหม่นะต้องไปแสดงภาพใหญ่ๆดูนะครับแล้วจะลองดูแล้วกันแล้วตัดสินใจเอาเองครับว่าเป็นยังไงแต่นี้ก็ไปทำเองดูนะครับเราอยากจะเปลี่ยนภาพใช่ไหมครับนี่ภาพภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเปลี่ยนให้เป็นภาพโบราณครับนะภาพโบราณเห็นไหมครับเหมือนกับภาพที่ถ่ายมาแล้วนะครับแล้วภาพที่ถ่ายพิมพ์มาเป็นกระดาษแล้วเก็บไว้นานๆครับภาพมันจะเหลืองๆนะครับนะเขาเรียกภาพนี้ว่าภาพ4ปีใช่ไหมครับนะก็ลองใช้ฟังก์ชันนี้ดูครับองค์ประกอบแดงนะจะมาจากนะครับสูตรนี้ครับมาจากแดงเดิมเขียวเดิมฟ้าเดิมไม่ใช่สูตรนี้นะองค์ประกอบเขียวก็จะมาจากสูตรนี้นะครับองค์ประกอบฟ้าก็จะมาจากศูนย์นี้ครับแต่เจ้า3ศูนย์เนี่ยบางทีคำนวณไปคำนวณมามันเกิน1ครับเกิน1นะเพราะฉะนั้นต้องไปกันมันด้วยอย่าให้เกิน1นะอย่าให้เกิน1เราใช้ฟังก์ชันใน NumPy ว่า np.min นะครับ np.minimum เพราะถ้า min เนี่ยมันจะไปหาค่า min แบบรวมทั้งแถวทั้งหมดจริงมั้ยครับนะ min นะดูนะครับเอาอย่างนี้นะครับผมพิมพ์ให้ดูเป็นตัวโค้ดจะเห็นความกับมินิมัมสมมุตินะครับผมมีนำพายเลอันนึงนะครับนะเอาง่ายๆก่อนนะครับสั้นๆนะครับก็คืออะไรเอ่ย1 2 3ก็แล้วกัน1 2 3นะอันนี้เรารู้ละถ้าเราดอทมินเนี่ยนะดอทมินของ A เนี่ยได้1แน่นอนนะครับเห็นมั้ยฮะนะแล้วเกิดผมบอกว่าผมบอกผมมี B อันนึงนะครับนะตรงนี้มีค่า2 1 4อย่างงี้นะผมอยากได้ให้ C เนี่ยมันเก็บค่ามินนะครับมินของ2 array บนนะครับคือ A กับ B หมายความว่าเราจะชกกันตัวต่อตัวครับเปรียบที่กันตัวตัว1กับ2อันนี้1น้อยสุด2กับ1อันนี้1น้อย3กับ4อันนี้3น้อยแล้วอยากจะให้ตรงนี้เป็นผลลัพธ์ของ C นะมินแบบตัวต่อตัวนะครับถ้ามินแบบ NP min แบบนี้นำพายมินนี้คือมินในทั้ง array นะยกเว้นเราจะใส่แกนอะไรก็ว่าไปนะถ้าในกรณีหลายๆมิตินะครับแต่นี่เราจะมินแบบตัวต่อตัวเนี่ยจะเขียนยังไงนะก็นะครับถ้าลองดูนะถ้าเราเขียนอย่างนี้นะเราไปเผลอเขียนมินเฉยๆนะครับ AB อย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่าผิดนะครับทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนใหม่นะครับกลายเป็นเท่ากับมินิมัมนะครับของ A กับ B แบบนี้นะครับ C ก็จะได้ผลตามเมื่อกี้ที่บอก1 1 3นะครับคือจะเป็นการหาค่าน้อยสุดน้อยกว่านะครับน้อยสุดนะครับระหว่างตัวต่อตัวนะครับตัวต่อตัวนะโอเคนะครับก็ลองไปเขียนดูครับว่าจะได้ภาพนี้จริงหรือเปล่า